วันนี้นะคะเมื่อเราคิดจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเรานั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะซึ่งเมื่อย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมานะคะการเปรียบเทียบในเรื่องของราคาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าเราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดของแต่ละร้านค้ามาเปรียบเทียบกันและจากจุดนั้นเองค่ะกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Priceza เขาได้คิดถึงแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาในการหาราคาแต่ละร้านค้ามาเปรียบเทียบเพื่อหาราคาที่สมเหตุสมผลให้กับผู้บริโภคและวันนี้ค่ะเขาได้ครองใจลูกค้ากว่า120ล้านวิสิตต่อปีและมีร้านค้ามาเข้าร่วมในแพลตฟอร์มถึงกว่าหมื่นร้านค้าเลยทีเดียววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Priceza ด้วยกันค่ะทราบมาว่าวิสัยทัศน์ของ Priceza เนี่ยที่บอกว่าอยากจะทำให้อีโคซิสเต็มของธุรกิจค้าปลีกในเซาท์อีสเอเชียนะคะโปร่งใสเป็นยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยเรามองว่าในวงการของอีคอมเมิร์ซในวงการเทคเนาะนะครับมันเรียกว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่มันจะครองตลาดมากขึ้นเรื่อยๆคือเราคิดว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นโมโนโพลีนะครับลองนึกภาพสมมติวันนึงมันมีโค้กกับเบปซี่ถ้าวันหนึ่งมีแค่แบรนด์เดียวนะครับมันก็น่าจะไม่ดีกับผู้บริโภคนะครับก็จะทำให้โมโนโพลีสามารถตั้งราคาได้เราก็มองเช่นเดียวกันกับตลาดอีคอมเมิร์ซเราเชื่อว่าตลาดการซื้อขายออนไลน์เนี่ยผู้บริโภคควรมีออปชันทางเลือกหลายๆทางเลือกในการเปรียบเทียบเปรียบเทียบทั้งสินค้าเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบทั้งความน่าเชื่อถือยิ่งมีตัวเลือกเยอะผลประโยชน์เกิดการแข่งขันพอเกิดการแข่งขันเสร็จปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ก็ตกกับผู้บริโภคแล้วโมเดลธุรกิจของ Priceza เป็นยังไงคะโมเดลธุรกิจก็คือเราจับคู่กันระหว่างผู้ใช้กับผู้ขายนะครับคือผู้ใช้เนี่ยเข้ามา Priceza ด้วยคำถามที่ว่าเฮ้ยจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยซื้อที่ไหนดีราคาเท่าไหร่นะครับผู้ขายอยากขายของสู่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นร้านค้าที่เราเข้ามาเปรียบเทียบแต่ละเจ้าเนี่ยนะครับหลังจากผู้ใช้มีการเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บแล้วเขาอยากซื้อจากร้านค้า A ร้านค้า B ร้านค้า C พอเขาคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราส่งเขาไปสู่เว็บไซต์ร้านค้า A นะครับร้านค้า A จ่ายเงินกลับมาให้เราเป็นค่าโฆษณาคุณวัยมองอนาคตของ Priceza ยังไงบ้างคะ Priceza เรามองว่าเราเป็นเครื่องมือช่วยให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับณวันนี้เราช่วยตอบโจทย์ในแง่ของซื้อเจ้าไหนดีซื้อที่ไหนดีนะครับอีกจุดนึงที่เราอยากจะช่วยตัดสินใจให้ได้ดีมากขึ้นก็คือคุณเข้ามาเลยแล้วคุณเราช่วยตอบว่าคุณซื้ออะไรดีเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะสร้างอนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเราจะเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งที่ช่วยในการตอบโจทย์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ได้อย่างดีที่สุดถือว่า Priceza นี่ก็เป็นสตาร์ทอัพรุ่นพี่เนาะอยู่มานานเหมือนกัน7ปีคุณวัยในฐานะโฟลเดอร์มีอะไรอยากจะแนะนำคนที่อยากจะเริ่มทำสตาร์ทอัพใหม่ๆไหมคะคิดว่าในการทำสตาร์ทอัพเนี่ยคงเน้นที่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คงให้เริ่มที่ทำสิ่งที่รักที่ชอบเพราะในการทำสตาร์ทอัพเนี่ยคือมันไม่ง่ายคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคทำสตาร์ทอัพเดี๋ยวหาเงินนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับเราแป๊บๆก็ได้ละง่ายเดี๋ยวก็ได้เงินเร็วแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรที่มันง่ายขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณไม่ได้ทำในเรื่องที่คุณรักเนี่ยคุณอาจจะไม่มีแรงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เข้ามาตลอดเวลาทุกวันแล้วก็ฝ่าฟันกับมันไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของทีมเวิร์คนะครับก็สำคัญในการทำธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ความสามารถเฉพาะทางด้านเดียวนะครับมันต้องการความสามารถเฉพาะทางในหลายๆด้านแต่ในการทำเทคคอมพานีเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทำค่อนข้างหลากหลายด้านมันค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการเขียนโปรแกรมกับการขายของเราก็ควรที่จะมีพาร์ทเนอร์หรือโคฟาวเดอร์ที่มาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันที่ดีที่แมชกันแล้วความสามารถของโคฟาวเดอร์ควรที่จะมาคอมพลีเมนต์ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีครับเรื่องที่3ก็คือลงมือทำการทำสตาร์ทอัพมันคือต้องลงมือทำและคุยกับผู้ใช้ผมมีเจ้านายเหมือนกันนะเจ้านายของผมคือผู้ใช้ครับเพราะฉะนั้นคือวันหนึ่งถ้าผู้ใช้ไม่ใช้เซอร์วิสผมก็วันนั้นแหละผมถูกไล่ออกเลยเพราะฉะนั้นก็ลงมือทำคุยกับผู้ใช้ทดสอบวัดผลปรับไปเรื่อยๆตลอดเวลาครับเ
เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเพียงแค่การสร้างทางเลือกในการใช้จ่ายให้คุ้มค่าก็สามารถกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ในตอนต่อไปเราจะพาไปพบกับสตาร์ทอัพที่สร้างความคุ้มค่าอีกแบบหนึ่งให้ชีวิตที่นอกจากจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบแล้วยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบที่เราเชื่อมั่นได้อีกด้วยค่ะผมมาที่นี่ก็ได้ทำงานได้ทำกิจกรรมอะไรเยอะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานเยอะเพราะที่นี่ก็สนุกดีมีการตีแบดออกกำลังกายไปงานเรียนสังสรรค์กันมีสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าโจทย์ของแต่ลูกค้าแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันเพราะนั้นคือยากการขายเราคือไม่ได้ขายมาในโรงจบคือการขายคือทำให้เขาอยู่แล้วนะอีกส่วนนึงมีอะไรให้เรียนรู้เยอะพี่ไวก็จะชอบมาแชร์ประสบการณ์ก็เป็นอินสไปร์ให้เราได้คิดต่อ